ประวัติใบหม่อนกิติยาจิตภักดีใบหม่อนกิติยาจิตภักดีเกิดวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2542ที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีและศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ใบหม่อนเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ก่อนจะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระปัจจุบันเป็นนักแสดงช่อง8มีผลงานละครเรื่องเพลงรักกอยแขนสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ True ID ด้านชีวิตในวงการบันเทิงใบหม่อนกิติยาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวทีประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์2016พร้อมตำแหน่งสาวมั่นใจเมืองกรุงต่อมาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD และมีผลงานละครเรื่องมัจจุราชฝึกหัดและดวงใจขบถหลังหมดสัญญาได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระและมีโอกาสเข้าประกวดโครงการเด็กช่อง8นิวเจนได้รางวัลชนะเลิศทำให้เธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกช่อง8ในละครเรื่องเพลงรักร้อยแค้นด้านชีวิตส่วนตัวใบหม่อนกิติยาสาวสวยที่เคยผ่านละครมาบ้างแล้วเธอเป็นนางเอกสาวสวยหุ่นดีมีดีกรีเป็นถึงเจ้าของรางวัลชนะเลิศไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์2016แฟนๆยังรู้จักเธอให้มากกว่านี้สามารถติดตามอินสตาแกรมของเธอได้เลยผลงานละครโทรทัศน์ซีรีส์ปีพ.ศ. 2562มัจจุราชฝึกหัดรับบทระวีวรรณวันช่อง7สุภาพบุรุษจอมโจรดวงใจขบถรับบทบัวปี2563เด็กเสเพลรับบทเปรี้ยวปี2566เพลงรักร้อยแค้นช่อง8การประกวดชนะเลิศไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์2016พร้อมคว้าตำแหน่งสาวมั่นใจเมืองกรุงชนะเลิศโครงการเด็กช่อง8นิวเจน